You can always tell when Allah remembers you. Just remember Allah, that's all you have to do. All you have to do to have Allah remember you is just remember Allah, Jalla Jalalahu. Make dhikr when you're playing, and dhikr when you're praying. Make dhikr when you're walking or standing in a line. Make dhikr in your head or when you're laying in your bed. Make dhikr in a chair, make dhikr anywhere. You can always tell when Allah remembers you. Just remember Allah, that's all you have to do. All you have to do to have Allah remember you is just remember Allah, Jalla Jalalahu. Dhikr is reflection that brings Allah's protection, puts you in the right direction to love Allah. You can always tell when Allah remembers you. Just remember Allah, that's all you have to do. All you have to do to have Allah remember you is just remember Allah, Jalla Jalalahu. สนับสนุนรายการโดยบริษัทโพลีเคมอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดมหาชนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทำมาหากินครับพบกันเป็นประจำทุกค่ำวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TMTV สำหรับในวันเสาร์นี้นะครับทำมาหากินจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจ 2-3 เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าสู่ในช่วงของทำมาหากินพาทัวร์จะมีรายละเอียดน่าสนใจขนาดไหนวันนี้เราจะพาทัวร์ไปที่ต่างจังหวัดของประเทศไทยครับไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับหลังจากนั้นช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของ AEC for you กับน้องไอ้นัทสุภสุขนะครับวันนี้น้องไอ้นัทมีเรื่องราวจะนำเสนออะไรให้กับท่านผู้ชมบ้างไปติดตามชมนะครับส่วนช่วงท้ายจะเป็นช่วงของเคล็ดลับทำกินกับโพลีเคมสำหรับในวันนี้เราจะไปคุยกันเกี่ยวกับธุรกิจของบางร้อมัดหวังผลเจ้าของและก็ผู้ประกอบการร้านหลังรามปลาเผานะครับที่มีอยู่วันนี้ประมาณ5สาขาด้วยกันวันนี้เราไปถ่ายทำกันที่ร้านหลังรามปลาเผาสาขาทับช้างครับต่อยอดธุรกิจอย่างไรการขยายสาขาการดูแลจัดการบริหารแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารเนี่ยมีความน่าสนใจและมีความน่ารู้ขนาดไหนวันนี้ไปคุยกับบางร้อมัดนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทำมาหากินในวันเสาร์นี้ครับเดี๋ยวเราพักเบรกแล้วไปชมสิ่งที่น่าสนใจพร้อมๆกันครับสโลแกนของศูนย์ก็คือสะอาดเกี๊ยวกะจีวงลิบที่กินได้ไร้มลพิษและผลิตสวนทางสุขสำราญกับความพอเพียงเกษตรที่นี่ในการทำเหมือนจริงๆเหมือนกันแต่ที่นี่จะทำสวนทางกับที่ก็เป็นอยู่ณวันนี้สวนทางคือยกตัวอย่างว่าถ้าเขาขุดดินที่นี่เขาจะไม่ขุดแต่ก็ปลูกคนลงที่นี่ปลูกปลายลงหรือนอนตะแคงติ๊กตอกติ๊กตอกสาขาที่1สาขาที่2สาขาที่3คุณภาพอาหารบางระดับคุณคุณภาพยังไงบ้างครับบางเผ็ดไปเปรี้ยวไปหวานไปบอกเปลี่ยนให้ทันทีปลาก็เหมือนกันถ้าไม่สดไม่สุกเปลี่ยนให้เลยครับถ้าคนเราจะคิดจะเปิดร้านอาหารอย่าไปกังวลเรื่องนี้นะฮะตัดสินใจไวได้ไวคนที่ผมไปเปิดที่ไหนก็ตามแต่คือคนแถวไหนก็ต้องมีอาชีพด้วยเป็นไปได้ไหมถ้าจะไปเปิดร้านปลาเผาสาขาหาดใหญ่ร้านปลาเผาสาขาปัตตานีนราธิวาสอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่ายอดขายหล่นลงไป 10-20% ครับบางมีวิธีในการที่จะรับมือกับเหตุการณ์อย่างนั้นยังไงบ้างAll you have to do to have Allah remember you is just remember Allah, Jalla Jalalahu. ด้วยบรรยากาศที่อบล้อมด้วยขุนเขาและสายหมอกแห่งเมืองเชียงใหม่เรายินดีต้อนรับท่านไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนหรือโอกาสในการเดินทางเพื่อธุรกิจโรมิน่าแกรนด์โฮเทลโรงแรมมุสลิมที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอาหารฮาลาลตั้งอยู่ใจกลางเมืองห่างมัสยิดเพียง5นาทีหรือ10นาทีจากสนามบินและไนบาซาห่างถนนวัวลายเพียง50เมตรและไม่ไกลจากถนนคนเดินท่าแพสำรองที่พักได้ที่0838763398 0534409095โรงแรมโรมิน่าแกรนด์บริการด้วยความจริงใจในบรรยากาศของชาวเหนือที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมอีกหนึ่งบริการของความประทับใจโรงแรมทราทิพย์กรุงเทพมหานครโรงแรมมุสลิมเปิดใหม่มาตรฐานการบริการที่เป็นกันเองห้องพักเงียบสงบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันใกล้แอร์พอร์ตลิงก์ห้างสรรพสินค้าตลาดสดโรงพยาบาลไม่ไกลจากตลาดนัดหน้ารามที่สำคัญติดมัสยิดเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยสะดวกในการเดินไปประกอบอามัลอิบาดะห์
สำรองห้องพักได้ที่คุณราชันบุญธราทิพย์โทรศัพท์0838763398 02-369-3558โรงแรมธราทิพย์อีกหนึ่งความประทับใจของบริการเพื่อชีวิตฮาลาลYou can always tell when Allah remembers you. Just remember Allah, that's all you have to do. All you have to do to have Allah remember you is just remember Allah. ช่วงทำมาหากินพาทัวร์ครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงทำมาหากินพาทัวร์ในวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมบินลัดฟ้าไปที่จังหวัดกระบี่ครับไปชมเกษตรจามาอะนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของเกษตรกรรมเรื่องของการเพาะปลูกเป็นหน้าที่ของเราความสำเร็จอัลเลาะห์เป็นผู้ให้ไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่เช่นกันครับที่ที่เราจะพาไปเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลมของปราชญ์ที่ทำการเกษตรแบบสวนกระแสอาจารย์สงวนมงคลศรีพันเลิศเลยที่นี่ทำเกษตรสวนทางเป็นเกษตรยามะทั้งหมดวันที่เรามาไม่ได้มีการนัดไว้ล่วงหน้าแต่โชคดีอาจารย์ว่างจากภารกิจพอดีและให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองครับบนหินนี่ปลูกได้เลยอันนี้ปลูกกระบัวเนี่ยคือเอาโคนขึ้นเอาปลายลงแล้วมันรีบเด้งขึ้นมึงนะมันกลัวจะตายมันรีบบอกลูกแฮะที่นี่เราได้เรียนรู้วิธีคิดจากประสบการณ์เกือบ20ปีของอาจารย์สงวนที่ผ่านการคิดค้นสังเกตตั้งคำถามใฝ่หาความรู้และลงมือทำจริงมีทั้งการลองผิดลองถูกจนเกิดผลสำเร็จจริงกลายเป็นบ่อเกิดของความรู้ที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับคนที่ต้องการเดินทางพึ่งตนเองที่แรกผมไม่รู้ผมคิดถึงเขาแจกแพะแพ้มีผอนกับอ้วนใช่ไหมแล้วเวลาก็แจกเอาตัวผอมตัวอ้วนคนไทยเอาตัวอ้วนหมดเลยนะไม่ผิดนะถ้ากินหญ้าดีอาหารดีมันจะของเดิมอ้วนแน่แต่กินเหมือนผอมอ่ะไอตัวที่ผอมกินอะไรก็อ้วนถ้ามันลำบากเมื่อไหร่แล้วเนี่ยลงในดินมันต้องดีกว่าในนี้ขึ้นเลยแต่นี่เราไปซื้อต้องต้นสวยแล้วดินเราไม่ดีกับในกระถาคนละเรื่องไม่ขึ้นเลยทางนี้ท่านครับเป็นเกษตรสวนทางมาไอ้นี่ปลูกบนผ้าไวนิ้วไอ้นี่เป็นผ้าไวนิ้วของอบต.สอบตกนะนี่อันนี้เอาผ้าไวนิ้วของอบต.สอบตกนะทีนี้นี่ขออนุญาตนะนี่มาเลเซียมาถ่ายทำไปนะครับนะมันเริ่มออกดอกแล้วนะครับมันกลัวจะตายมันแต่มันยังไม่สวยเท่าไหร่ภาษาใต้ยังไม่ห้ามอ่ะก็เอาปุ๋ยมาใส่ทีหลังอย่าเพิ่งใส่ได้ไหมเด็กเกษตรสอนว่าคลุกเคล้าไปก้าวกาดนะแล้วมากินได้อย่างตายหมดเลยค่อยมาใส่ทีหลังแล้วเวลารดน้ำขออนุญาตดำเรียนถ้าได้ดินใช่ไหมรดน้ำไปสี่กระแป๋งผักกินแค่ครึ่งเดียวนะอีกสามครึ่งดินดูดเปรี้ยงเลยแล้วถ้าอยู่บนนี้ไม่ต้องเผื่อดินถูกไหมน้ำเห็นว่าน้ำน้อยอยู่ทำไมไม่รดนี่เดียวพอละมันไม่ซึมละเออเห็นก็ว่าน้ำน้อยผมเสียใจว่ารัฐบาลประกาศว่าพี่น้องระวังภัยแล้งปีหน้านะตอนนี้ฝนตกอยู่ทำไมไม่เตรียมอ่ะรู้อยู่มันตกอยู่ประกาศภัยแล้งก่อนแล้วเพราะพี่ไทยทำได้สองเรื่องเฉพาะผู้นำคือเวลาหนาวแจกผ้าห่มเวลาแล้งก็แจกน้ำทำได้แค่นี้ฮะ ยังเหลือแต่เราช่วยกันหน่อยได้ไหมเอาตะไคร้ค่ะเป็นแบบนี้วางบนผ้าไว้นิ้วมันเช่นเดียวกันนะค่ะนะเราไม่ต้องขุดนะครับเอามือมาแหวกเลยใบไม้เราก็มาปูทับแบบนี้นะครับเนี่ยทำแบบนี้เอาตะไคร้มาเอามาดูตะไคร้ต่อไอ้นี่วันที่3ไอ้นี่15วันกอใหญ่นี่คือ1เดือนนะเนี่ยมะเขือเนี่ยปลูกแบบนี้เลยไงเนี่ยใหญ่เข้าไปนี่มันโผล่รากเลยใช่ไหมมันเด้งนะนี่ใหญ่ขึ้นแล้วอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันเด้งแล้วนะครับทีนี้นี่ที่ปลูกบนดินไอ้นี่ปลูกบนดินนะครับวางไว้เฉยๆมันเด้งขึ้นหมดแล้วแล้วก็มาปุ๋ยมาใส่ทีหลังบนหินมันปูนยิ่งดีเพราะเราไม่ต้องขูดเลยบอกว่าคนต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะจึงจะทำได้ถ้าไม่เปลี่ยนมันทำไม่ได้แล้วมีคนถามเฮ้ย
ว่าเราปลูกมันจะขึ้นไหมเนี่ยก็เรื่องของมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเนี่ยเป็นแบบนี้ท่านธรรมดาก็ปลูกดังต้นเลยใช่ไหมก็ปลูกอย่างนี้ใช่ไหมและหนึ่งเดือนเนี่ยมันยังไม่โผล่หรอกแล้วมันถือสีโดดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่หักแบบนี้นะแล้วก็ตัดแค่นี้ตัดเลยตัดแล้วตรงนี้ก็บูเดียวไปเกงแล้วตรงนี้ก็จิ้มต่อก็จบมันก็ขึ้นแบบนี้ครับ1ต่อ500อ่ะอันนี้มะละกอตอนทีนี้มะละกอก็ตอนในกิ่งแบบนี้ครับตอนกิ่งไงครับพอต้นไหนที่ว่ามันสวยมากใช่ไหมเราก็ตัดยอดทิ้งนั่นแหละมันมีปัญหาต้องเคลียร์คนให้เข้าใจก่อนไอ้ต้นไหนไม่สวยเราไม่ควรทิ้งมีเรื่องไงทีนี้เราจะตอนนะครับเนี่ยตอนแบบนี้วิธีการตอนพอมันแตกออกข้างใช่ไหมเราก็มีดกรีดพืชกรีดให้มันไปเยือนหน่อยนึงนะแล้วลูกหินแย่เข้าไปแล้วเอาขุยมะพร้าวใส่ถุงเนี่ยใส่แล้วน้ำเนี่ยแหวะออกแล้วก็มามัดไว้ก็เสร็จแล้วครับคือถ้าคิดแล้วในหลวงฝากมาว่าถ้าคิดแล้วถ้าคนสุดท้ายทำไปได้อย่าเอามาเป็นองค์ความรู้แม่เข้าห้องแลบนะอย่างเงี้ยเสร็จเลยแล้วชาวบ้านจะทำยังไงอ่ะทีนี้เวลาปลูกแบบซูยูนะครับท่านให้นอนตะแคงเนี่ยไอ้นี่มะนาวลูกละ4กิโลนะเวลานอนตะแคงเนี่ยในนี้อย่าใส่ดินนะครับในนี้เดี๋ยวปุ๋ยมีพันวัตสูตรนะท้องทีเดียวจบขี้หมูขี้แพะขี้วัวใส่พืชที่กินใบแต่ขี้ไก่ใส่พืชกินลูกเพราะนั้นไอ้นี่เรากินลูกใช่ไหมเราก็เลยเอาขี้ไก่มาทั้งหมด1กระสอบวางลงไปในลูกท่อนี้เลยแล้วมีดกรีดเทขุยมะพร้าวไป1กระสอบแล้วมะนาวที่เราชำเมื่อกี้เวลาปลูกให้นอนตะแคงแบบนี้อย่าปลูกแบบนี้แล้วมันจะรีบแตกขึ้นเห็นมาเยอะแยะเลยตัวนี้จะรีบบอกลูกไอ้นี่4กิโลแต่อันนี้พันธุ์ธรรมดาแต่อันนี้4กิโลที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าอันนี้ไว้ทําส้มตําโดยเฉพาะนะมันไม่เปรี้ยวมันออกมันเหมือนกับฝรั่งมันมะนาวผสมกับลูกส้มโอเ นี่ยนี่กำลังขยายพันธุ์อยู่นะทีนี้นี่มะละกอมะละกอนี่หักหมดนี่ล้มหมดล้มมะละกอเลยครับไอ้นี่เป็นลูกผสมระหว่างงอแรงกับแขกดำมันจะออกสไตล์นี้ใหญ่11กิโลนะครับอย่างตัวนี้นะท่านครับไอ้นี่ก็เรียกบ้านท่านเรียกอะไรมะละกอดิบเนี่ยนะไอ้นี่ก็ไว้แกงนะแกงเพราะฉะนั้นท่านดูเลยครับต้นนี้กับต้นข้างในไม่เหมือนกันนะครับเป็นวิธีคิดนะบุกยาว2เมตรกว่านะครับนะรสชาติไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้นี่รสชาติไอ้นู้นรสชาติเนี่ยอันไหนที่ปลูกกลางแดดนะครับรสชาติไม่อร่อยไม่เหมือนอยู่ที่ร่ำไรเพราะฉะนั้นเวลาเขาแกงเขาโซเวเนี่ยเขาจะเลือกเราก็บอกเขาอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมที่ตรงนี้เราก็มีเดี๋ยวให้ปลูกบนดินอีกนะอย่าปลูกในดินปลูกอยู่บนดินนะครับเพราะว่ามันเดินเลยไงถ้าอยู่ในดินเดี๋ยวถ้าดินแข็งมันก็ไปไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นให้ปลูกบนดินนี้มันจะปรับพลิกมีคนถามนี่ปลูกบนดินแล้วมันไม่ล้มเหรอก็ต้นเล็กมาวางดิมันความเคยชินเดี๋ยวมันก็รับผิดชอบตัวเป็นยอมต้นเบอร์เริ่มมาวางใช่ไหมฮะในทุกที่จะมีน้ำหมดเลยนะท่านนะเราจะเก็บน้ำไว้ใช้เข้าใจไหมเพราะที่นี่เราไม่มีน้ำอันนี้เรารับน้ำไม่หมดนะครับหลังคานะเราเก็บน้ำไม่หมดนะครับอันนี้ไม่มีกลิ่นนะครับเรามากินจุลินทรีย์ไปแล้วจุลินทรีย์ก็คือผลไม้ที่สุกออกสีแดงสีเหลืองนะครับลองกองเปลือกกล้วยเปลือกทุเรียนมะละกอบ้านเราเนี่ยเรามีหลังคาถูกไหมฮะเพราะนั้นน้ำเก็บให้หมดเลยนะครับเราเก็บน้ำไม่ใช้เวลาแล้งไม่ต้องขอที่อบต.เขาอ่ะไอ้นี่ปลาดุก2เดือนไอ้นี่2เดือนแต่อันนี้เป็นปลาชะละเม็ดชะละเม็ดน้ำจืด นะครับกินใบผักอะไรได้ผลไม้กินได้พวกนี้เป็นปลาชะละเม็ดคำเพลงนี้ปลูกพริกไทยขึ้นไม่ต้องฉาบอันนี้ก็แฝนผักต่อเป็นยามะอันนี้ก็แฝนผักเอาน้ำเนี่ยมาลดนะแต่ว่าน้ำนี้เราจะเก็บไว้ไม่มีกลิ่นถูกไหมอ้าวเดี๋ยวไปดูน้ำดำปลาตัวใหญ่น้ำดำต่ออันนี้น้ำดำเนาะแต่ไม่มีกลิ่นถูกไหมไม่ต้องใช้ EM หรอกครับคือการแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ที่ปลายต้นเหตุก็คือใส่เข้าไปทางปากออกทางท้าย
แต่วันนี้ก็ใส่เอี่ยมใส่ข้างนอกใช่ไหมมันขี้ไหมก็หมิ่นอีกไงแล้วก็ซีพีเราซีผอมอ่ะเป็นอาหารมิตรถูกป่ะเออไม่รู้จะทำยังไงลานี่มันไม่เคยประท้วงอ่ะอยู่ในนี้นะทีนี้น้ำเนี่ยในนี้เกือบ 8,000 กว่าลิตรฝนตกเท่าไหร่มันก็อยู่ระดับนี้เพราะถ้าเกิดมันก็ล้นไปเองทำที่ล้นไว้ทีนี้ดิมนี้ปลูกกำแพงเนี้ยปลูกพริกไทยขึ้นอย่าทิ้งยำอ่ะคือใช้เขาให้หมดนะครับคืออย่างนี้ปลาเนี่ยเราต้องคิดก่อนนะเราอันนโยบายก็เราจะทำปลาอะไรปลานี้จะกลายเป็นปลาดุกนาได้ก็คือตัดหญ้าคามาเลยพอครบ4เดือนเราจะขายแล้ว4เดือนใช่ไหมเอาหญ้าคามาตากแดดแห้งมาในแน่นยืนลงในบ่อเนี้ย15วันมันจะกลายเป็นปลาดุกนากลิ่นตัวเป็นปลาดุกนาเพราะมันไม่มีไขมันอยู่แล้วมันไม่มีกลิ่นจาก60ไป120ได้เขาเรียกย่อมปลาไม่ได้ย่อมแมวขายวิธีคิดที่จะให้คือให้คิดเพื่อตัวเองไม่ใช่คิดเพื่อคนอื่นเขาเราต้องเข้าใจเขานะครับประชานิยมกับพึ่งตนเองหนังคนละม้วนเราอย่าไปว่าเขาเลยขนาดเลือกตั้งยังไปกาผิดให้เขาเลยคือบัตรได้กี่ถูกบัตรนี้โมฆะแล้วมันได้คนผิดไปทางนั้นเลยเออแล้วคนที่ผิดคือเราไม่ใช่เขาเลยไปว่าเขาทำไมท่านจริงไหมจริงไหมอดยุงเทพมาใส่ซิตี้กระบี่กวาดเสียสิดูมากาผิดในเพื่อนอีกมาเจ็บเยอะจากวิธีคิดของอาจารย์สงวนแม้เราจะไม่ได้มีอาชีพเกษตรกรรมแต่ก็ทำให้เราได้เข้าใจและได้แง่คิดที่สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้เมื่อชีวิตของท่านวันนี้ครับมีวิกฤตหรือมีปัญหาก็แล้วแต่เนี่ยครับท่านต้องเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตท่านก็จึงจะเปลี่ยนศูนย์เนี่ยจะเน้นเปลี่ยนวิธีคิดก่อนวิธีทำให้คิดก่อนแล้วค่อยไปทำถ้าใครอยากจะมาศึกษาเรียนรู้นะครับเขายินดีไม่จำกัดรุ่นนะครับมาได้เลยมาตลอดเวลาไม่มีเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดราชการสโลแกนของศูนย์ก็คือสะอาดเกลียวก็จีวงนิบที่กินได้ร้ายมลพิษและผลิตสวนทางสุขสำราญกับความพอเพียงเกษตรที่นี่ในการทำเหมือนจริงๆเหมือนกันแต่ที่นี่จะทำสวนทางกับที่ก็เป็นอยู่ณวันนี้สวนทางคือยกตัวอย่างว่าถ้าเขาขุดดินที่นี่เขาจะไม่ขุดแต่ก็ปลูกโคนลงที่นี่ปลูกปลายลงหรือนอนตะแคงนี่ยกตัวอย่างแบบนี้เพราะฉะนั้นหลักสูตรที่นี่จะสั่งห้ามเป็นที่ตั้งกับที่ท่านทำอยู่ณวันนี้อันดับแรกเวลาปลูกห้ามใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยธรรมดาก็ต้องใส่ปุ๋ยมาก่อนแต่ที่นี่สั่งห้ามเพื่อต้องการให้พืชนั้นพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเราจึงจะไปช่วยเขาทีหลังเพราะฉะนั้นแสดงว่าที่ดินของท่านมีน้อยที่ดินของท่านเป็นปูนเป็นซีเมนต์อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ท่านชนะแล้วเรื่องทำเกษตรถ้าเรียนเกษตรสวนทางไปนะครับเพราะนั้นเราจะคิดให้คนที่ด้อยโอกาสคนวิกฤตไม่มีที่ไปแต่ท่านยังคิดรอดอยู่ที่นี่จะไม่สอนเรื่องอาชีพแต่จะสอนแบบมืออาชีพให้กับเขาแล้วตราบใดท่านยังเป็นอาชีพอยู่เราไม่รอดต้องเป็นมืออาชีพได้แล้วครับหลักสูตรตอนนี้เขามีอยู่ว่ามาดูงานแล้วก็กลับหรือจะมาอบรมอยู่ที่นี่3วัน2คืนนะครับที่ศูนย์เนี่ยอบรมฟรีอยู่ทุกปีเลยครับเดือนมกราจึงเดือนเมษาทุกปีเลยอยู่ฟรีกินฟรีนอนฟรีพักฟรี3วัน2คืนแต่รับเฉพาะคนที่ตั้งใจอยากจะมาเท่านั้นซึ่งไม่ต้องเสียอะไรทั้งอย่างหนึ่งนะครับเพราะต้องการที่ขยายผลให้ท่านนั้นคิดรอดก่อนแล้วไปคิดรวยครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะเรียนรู้วิธีคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีเกษตรของอาจารย์สงวนการติดต่อแจ้งมาล่วงหน้าก็เป็นการดีเพราะอาจไม่ได้โชคดีอย่างผมในวันนี้ก็เป็นได้ครับช่วง AEC for you Go forward young Muslims wherever Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีค่ะ Welcome to AEC for you with Aina Sipnasuk He is almighty Allah Go forward young Muslims Let us talk about the export product of ASEAN country วันนี้เราจะมาพูดถึงสินค้าส่งออกของประเทศอาเซียนกันนะคะ You know what is the export product of Thailandท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าสินค้าส่งออกของประเทศไทยคืออะไรคะ TikTok TikTok The export product of Thailand are rice, corn, cassava, and pineapple สินค้าส่งออกของประเทศไทยได้แก่ข้าวข้าวโพดมันสับปะหลังและสับปะรดค่ะสำหรับวันนี้หนูไอ้นัทสุขขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again next week
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะบ๊ายบายทำไมไม่ขยายในพื้นที่เดิมก่อนทำไมต้องขยายออกเป็นสาขาเปลี่ยนสถานที่เลยผมมาดูที่แรกก็มันรู้สึกว่ามันเงียบสงบหมดครับมันจะเป็นไปได้ไหมด่านฮามิลละขอดุอานะฮะสาขาที่1สาขาที่2สาขาที่3คุณภาพอาหารบางระดับคุณคุณภาพยังไงบ้างครับบางเผ็ดไปเปรี้ยวไปหวานไปบอกเปลี่ยนให้ทันทีครับปลาก็เหมือนกันถ้าไม่สดไม่สุกเปลี่ยนให้เลยครับลงบัญชีทั้งหมดแม้แต่ซื้อแฟบถุงหนึ่งเราก็ต้องลงบัญชีการจ่ายอาหารทุกอย่างต้องมีบินครับถ้าไม่มีบินเนี่ยพนักงานจะไม่ออกให้ถ้าคนเราจะคิดจะเปิดร้านอาหารอย่าไปกังวลเรื่องนี้นะฮะตัดสินใจไวได้ไวคนที่ผมไปเปิดที่ไหนก็ตามแต่ครับคือคนแถวไหนก็ต้องมีอาชีพด้วยเป็นไปได้ไหมถ้าจะไปเปิดร้านน้ำปลาเผาสาขาหัดใหญ่ร้านน้ำปลาเผาสาขาปัตตานีนราธิวาสอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่ายอดขายหล่นลงไป 10-20% ครับบางมีวิธีในการที่จะรับมือกับเหตุการณ์อย่างนั้นยังไงบ้าง All you have to do to have a love remember you is just remember Allah Jalla Jalla ด้วยบรรยากาศที่อบล้อมด้วยขุนเขาและสายหมอกแห่งเมืองเชียงใหม่เรายินดีต้อนรับท่านไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนหรือโอกาสในการเดินทางเพื่อธุรกิจโรมิน่าแกรนด์โฮเทลโรงแรมมุสลิมที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอาหารฮาลาลตั้งอยู่ใจกลางเมืองห่างมัสยิดเพียง5นาทีหรือ10นาทีจากสนามบินและไมบาซ่าห่างถนนวัวลายเพียง50เมตรและไม่ไกลจากถนนคนเดินท่าแพสำรองที่พักได้ที่0838763398 0534499095โรงแรมโรมิน่าแกรนด์บริการด้วยความจริงใจในบรรยากาศของชาวเหนือที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมอีกหนึ่งบริการของความประทับใจโรงแรมธราทิพย์กรุงเทพมหานครโรงแรมมุสลิมเปิดใหม่มาตรฐานการบริการที่เป็นกันเองห้องพักเงียบสงบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันใกล้แอร์พอร์ตลิงก์ห้างสรรพสินค้าตลาดสดโรงพยาบาลไม่ไกลจากตลาดนัดหน้ารามที่สำคัญติดมัสยิดเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยสะดวกในการเดินไปประกอบอามัลอิบาดะห์สำรองห้องพักได้ที่คุณราชันบุญธราทิพย์โทรศัพท์0838763398 02-369-3558โรงแรมธราทิพย์อีกหนึ่งความประทับใจของบริการเพื่อชีวิตฮาลาล You can always tell when Allah remembers you Just remember Allah, that's all you have to do All you have to do to have Allah remember you Is just remember Allah Jalla Jalla ช่วงเคล็ดลับทำกินสนับสนุนรายการโดยบริษัทโพลีเคมอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดมหาชนครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงเคล็ดลับทำกินกับโพลีเคมในวันนี้นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ร้านหลังรามปลาเผาสาขา3ทับช้างนะครับวันนี้จะไปคุยกับเจ้าของและผู้ประกอบการบางรอมัดหวังผลตอนนี้บางรอมัดนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับเดี๋ยวเชิญพบกับบางรอมัดหวังผลครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับสลามอะลัยกุมครับบางรอมัดครับสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วันนี้ขอบคุณบางนะครับที่ได้เปิดร้านหลังรามปลาเผาสาขา3ที่ทับช้างตรงนี้ให้ทีมงานรายการทำอาหารกินได้มาถ่ายทำแล้วมาพูดคุยกับบางถึงเรื่องราวของการทำธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านหลังรามปลาเผาสาขา3ตรงนี้เป็นร้านที่เปิดมาหลังจากก่อนหน้านี้เรามีสาขา1สาขา2อยู่แล้วครับถ้าพูดถึงธุรกิจแล้วก็อาหารของบางรอมัดแล้วก็ครอบครัวที่ทำกันมาต่อเนื่องบอกได้ว่าเป็นตำนานเลยก็ว่าได้ครับเริ่มตั้งแต่ฮาวาราชาข้าวหมกครับใช่ไหมครับที่จตุจักรที่จตุจักรแล้วก็ขยายมาจนกระทั่งมาเปิดที่ RCA ที่ตลาดขวัญครับจนกระทั่งมาเป็นร้านหลังรามปลาเผาครับนั่นก็เป็นอีกตำนานหนึ่งครับซึ่งวันนี้ยังคงอยู่กับสังคมมุสลิมต่อไปครับสาขาแรกก็คือท่านผู้ชมครับเกิดให้ทราบนิดนึงเปิดที่หลังรามปลาเผาอยู่ที่หน้าสนามกีฬาราชมังคลาหลังสนามกีฬาราชมังคลาแล้วก็มาเปิดสาขาที่2อยู่ที่ใต้ทางด่วนตรงแยกพระราม9สาขาทับช้างนี่คือสาขาที่3วันนี้อยากให้คุณให้บางรอมัดเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของและผู้ประกอบการได้พูดแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าการขยายสาขาแต่ละสาขาของร้านอาหารซึ่งแต่ละร้านเนี่ยไม่ใช่เล็กๆครับท่านผู้ชมใหญ่มากการขยายสาขาแต่ละสาขาเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างไรกับการต่อยอดธุรกิจในความคิดของบางรอมัดครับเอาสาขาแรกเลยนะครับสาขาแรกนี่คือหลังรามปลาเผาที่
หลังสนามกีฬาหัวหมากนะครับอันนี้น้องชายก็จะเปิดก่อนนะครับครับผมก็มีความคิดกับน้องชายว่าเพราะลูกค้ามุสลิมก็เยอะตอนนั้นนะคือเรารองรับไม่เพียงพอนะผมก็คิดอยู่กับน้องชายน้องชายผมก็ชื่อสมชายพออินครับนะฮะมูฮัมหมัดพออินนะครับแล้วก็เปิดสาขา2ที่ใต้ทางด่วนครับนะฮะผมก็อยู่ใต้ทางด่วนมาปีกว่าครับคือทำกับน้องชายอยู่นะครับโอ้โหเพราะมันรับไม่ไหวจริงๆอันทำดูแลน้องให้จริงครับเพราะคนแน่นมากนะฮะผมก็มีความคิด1หาที่ที่ไหนดีนะที่เหมาะที่อยากจะได้เปิดสาขา3ครับนะฮะผมก็วิ่งอยู่เดือนนึงครับวิ่งหาที่รอบหมดเลยก็มาถูกใจตรงนี้แหละฮะหลังดำปลาเผาสาขา3ทับช้างแห่งนี้แหละฮะครับผมมาดูที่แรกก็มันดูซึ่งว่ามันเงียบสงบหมดครับมันจะเป็นไปได้ไหมการทำอยู่แล้วขอดูอานะฮะครับแล้วก็มาเปิดนี่สาขา3เลยนะครับอันนี้กี่ปีแล้วบางปีอันนี้ก็4ปีย้อนๆหน่อยนะฮะ4ปีย้อนๆครับครับมาพร้อมๆกับตอนที่ผมย้ายมาบ้านมาอยู่แถวนี้พอดีเลยครับพร้อมเกิดพร้อมๆกันเลยนะครับครับก็ถามบางนิดนึงว่าที่สาเหตุที่จะต้องขยายเรื่องที่หนึ่งเลยก็คือว่าลูกค้าแน่นลูกค้าพื้นที่เดิมสาขาแรกมันเต็มเต็มครับทำไมไม่ขยายในพื้นที่เดิมก่อนทำไมต้องขยายออกเป็นสาขาเปลี่ยนสถานที่เลยอ๋อต้องเปลี่ยนฮะเพราะแบบว่าลูกค้าเราได้เดินทางสะดวกใกล้ที่ไหนทานที่นั่นนะครับครับครับไม่ใช่ว่าอยู่ชานเมืองแล้วระแบงมาหลังสนามกีฬามานี่คือลำบากนะเราต้องบริการความสะดวกให้กับลูกค้านะทีนี้บังรู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มลูกค้าที่มารับประทานที่สาขาที่หนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาพักอยู่ที่ไหนมีลูกค้าพื้นเพอยู่ที่ไหนมาจากที่ไหนกันบ้างพอนั้นผมจะใช้ความสังเกตอาศัยว่าผมจะรู้จักคนเยอะหน่อยครับครับพอเห็นหน้าก็รู้จักกันเพราะเราค้าขายมานาน40กว่าปีแล้วตั้งร้านฮาวาราชาก็หมกไก่รู้จักส่วนมากจะเป็นลูกค้าหน้าเดิมๆรู้จักกันมากครับครับอ๋อก็ใช้วิธีการสังเกตแล้วก็พูดคุยสอบถามแต่กลุ่มลูกค้าแล้วก็ประเมินดูว่ากลุ่มลูกค้าที่มาทานตัวนี้มาจากที่ไหนครับแล้วก็มีความมีตลาดมีความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ตัดสินใจย้ายแล้วก็ไม่ใช่ย้ายคือขยายสาขาขยายสาขาครับความสำคัญของการขยายสาขาในการทำธุรกิจโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันมีความสำคัญมากขนาดไหนบ้างครับก็มันก็ลำบากนะคืออาชีพของผมก็คือค้าขายมาตลอดครับมองตัวไหนก็มันผมจะเดินทางไปไหนก็ตามแต่ผมจะสังเกตครับดูว่าที่ตรงไหนเหมาะสมที่จะเปิดร้านอะไรเงี้ยทุกอย่างนะครับครับทีนี้ในแง่ของคนที่เป็นเจ้าของหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยหลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่จะไปหาโลเคชันหรือว่าทำเลเนี่ยครับอันที่หนึ่งก็คือต้องอยู่ใกล้ที่พักอาศัยของเจ้าของด้วยเกี่ยวไหมวังอันนี้เกี่ยวไหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีมีส่วนฮะครับมีส่วนเยอะเลยครับครับถ้าไกลเกินไปเราก็เดินทางลำบากดูแลยากครับนะฮะผมก็ทีนี้ในส่วนของท่านผู้ชมที่ตั้งคำถามที่ชมรายการอยู่ทางบ้านวันนี้เราจะเห็นแล้วว่าบางละหมาดหวังผลเจ้าของและผู้ประกอบการร้านธุรกิจหลังรามปลาเผาซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของรายการในสถานีทัศน์ผ่านทางทีวีอยู่ด้วยรายการขายข้อข้องใจเนี่ยแจกอาหารประจำเลยนะฮะก็มากินที่นี่แหละนะสาขาแรกเปิดที่หลังสนามกีฬาราชมังคลาแล้วก็ย้ายไปที่ใต้ทางด่วนพระราม9แล้วมาที่นี่ครับสาเหตุหลักๆก็คือ1กลุ่มลูกค้าเนี่ยที่มารับประทานเนี่ยมันแน่นขึ้นต้องการจะขยายพื้นที่แล้วก็ให้เกิดความสะดวกในสำหรับลูกค้าที่มารับประทานอาหารจะต้องไม่ต้องเดินทางไกลมากและพื้นที่สะดวกสบายกว้างขวางจนกระทั่งมาเปิดที่นี่คำถามที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็ติดค้างอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาสำหรับการขยายสาขาเรื่องของการควบคุมคุณภาพอันที่หนึ่งนะคุณภาพของอาหารสาขาที่หนึ่งสาขาที่สองสาขาที่สามคุณภาพอาหารบางระดับคุมคุณภาพยังไงบ้างครับบางก็อย่างสนามหลังสนามกีฬาการพระรามเก้าคือน้องชายผมก็จะดูแลอยู่ครับนะผมจะเปิดที่ไหนก็ตามแต่ละสาขานะครับผมจะให้พนักงานมาประจำอยู่ประมาณ20คน30คนนี่แหละนะถ้ามาอยู่ประมาณ2เดือนอยู่ที่ร้านหลักๆก่อนนะอยู่กระจายไปร้านนึง10คน15คนแต่ละร้านพนักงานที่ว่านี่พนักงานเก่าๆใช่มั้ยพนักงานเก่าครับพนักงานใหม่ด้วยครับนะฮะมาเพื่อเรียนงานกับพนักงานเก่าครับครับเวลาเราเปิดปุ๊บเนี่ยเราก็พร้อมเลยทุกอย่างก็ไม่ติดขัดพูดง่ายๆส่งเด็กใหม่ไปอยู่กับสาขาเก่าก่อนเรียนงานสักระยะนึงพอเปิดที่ใหม่ปุ๊บก็เริ่มทำได้เลยใช่ครับการอบรมพนักงานมีไหมบ้างอ๋อผมเดือนหนึ่งผมจะอบรม2ครั้งครับนะ
เรื่องของหลักการศาสนาอิสลามเราครับเพราะบางครั้งคนเขาจะไม่ใช่ศาสนานะครับเราก็ต้องอบรมสอนเขาฝึกสอนเขาด้วยครับว่าการล้างเป็นยังไงของยังไงสิ่งไหนที่ว่ามุสลิมไม่ทานทุกอย่างนะครับอย่างการล้างรถน้ำเดินให้ถูกหลักอนามัยทุกอย่างนะครับเรื่องศาสนาคุณภาพอาหารคุณภาพของอาหารเนี่ยคือเมนูเนี่ยเข้าใจว่าทุกร้านเนี่ยเมนูเหมือนกันหมดเมนูเหมือนกันหมดครับแล้วคุณภาพอาหารทุกร้านเหมือนกันไหมบ้างคุมได้ขนาดไหน 100% มั้ยก็ตอนนี้ก็ประมาณอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะครับบางคนก็มีบางครั้งก็มีมั่งนิดหน่อยฮะครับครับแล้วแต่สาขาบางครั้งอาจจะเพี้ยนนิดนึงครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะผมจะประกาศตลอดครับเผ็ดไปเปรี้ยวไปหวานไปบอกเปลี่ยนให้ทันทีครับปลาก็เหมือนกันถ้าไม่สดไม่สุกเปลี่ยนให้เลยครับครับไม่ใช่ปัญหาครับเรื่องที่สองครับบังเรื่องการควบคุมในเรื่องของคุณภาพและคุณภาพนี่รวมถึงคุณภาพของอาหารและคุณภาพของการบริการครับซึ่งท่านผู้ชมครับบางรัฐบาลก็ได้บอกแล้วว่าคุมคุณภาพของอาหารเนี่ยคุมได้ด้วยการมีพนักงานไปฝึกอยู่กับร้านเก่าก่อนที่จะมาเปิดร้านใหม่ครับเช่นเดียวกันคุณภาพของเด็กที่จะมาบริการเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟทั้งหมดก็ต้องเอาไปฝึกก่อนที่จะมาเปิดที่ร้านใหม่ใช่ครับใช่คุณภาพในเรื่องที่สองก็คือการควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของบัญชีเรื่องของบินแน่นอนถ้าบางเปิด3สาขาบางจะไปดูทีเดียว3สาขาไปไม่ได้ใช่ครับเราไว้ใจคนเก็บเงินวิธีการเก็บเงินเก็บเงินทำยังไงอะบางฮะอ๋อแต่ละร้านนี่คือทุกอย่างก็คือต่างคนต่างรับผิดชอบนะครับน้องๆพี่ๆก็ดูแลกันอยู่แต่ร้านนี้ก็ผมกับแฟนภรรยาผมครับชื่อฮัจญะฮาวาหวังผลก็ดูแลเรื่องการเงินบัญชีครับครับอืมแล้วฮัจญะฮาวานี่นั่งเก็บเงินเองหรือเปล่าครับบางได้ไม่ได้เก็บเงินเองครับก็อยู่ด้านหลังบ้างใครดูบ้างทีนี้เรามีลูกจ้างใช่ไหมแล้วเราจะคุมได้ยังไงว่าวันนี้ยอดขายออกไปเท่าไหร่มันเงินที่ได้มามันตรงกันไหมกับยอดขายที่ขายออกไปคุณมีการควบคุมยังไงกรณีอย่างนี้ครับทุกอย่างเราจะจดไว้หมดลงบัญชีทั้งหมดแม้แต่ซื้อแฟบถุงหนึ่งเราก็ต้องลงบัญชีการจ่ายอาหารทุกอย่างต้องมีบินครับถ้าไม่มีบินพนักงานจะไม่ออกข้างครับนะฮะครับอยู่ดีๆลูกค้ามาถึงไปสั่งปุ๊บเนี่ยไม่ได้ครับต้องมีบินครับถ้าพนักงานเขียนบินเห็นปุ๊บเนี่ยจะไปบริการเขียนบินให้ครับแต่ส่วนมากลูกค้าจะรู้แล้วนะครับวันจะมาสั่งอาหารก็มาสั่งที่หน้าเคาน์เตอร์ครับนะฮะครับแล้วก็มีบินเอาบินไปให้พนักงานพนักงานทำให้ครับอ๋อเราจะเช็คตลอดครับครับนั่นก็คือเรื่องราวของวิธีการควบคุมเรื่องของเงินที่จะเข้ามาเป็นรายได้ในแต่ละวันครับเช็คยอดเช็คบัญชีทุกวันไหมบางทีทุกวันครับทุกวันทุกวันเลยครับก็คือหลังจากเลิกงานก็มีการเช็คบัญชงบัญชีเช็คใบชงใบเสร็จกันก่อนครับอ๋อถ้าคนเราจะคิดจะเปิดร้านอาหารอย่าไปกังวลเรื่องนี้นะฮะครับครับตัดสินใจไวได้ไวครับถ้าช้าก็ได้ช้าเพราะว่ามีอย่าไปกังวลมาคือพูดง่ายๆว่าพี่น้องหลายๆคนที่เป็นผู้ประกอบการอยู่เนี่ยครับยังกังวลแล้วก็กลัวว่าถ้าขยายสาขามากแล้วจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมเรื่องต่างๆคุณภาพตัวเองดูแลไม่ทั่วถึงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาครับจริงๆแล้วมันมีทางออกทั้งหมดใช่ไหมบังมีครับทีนี้ประโยชน์ของการที่บังขยาย3สาขา4สาขาบังได้ประโยชน์อะไรจากถึงเวลาณตรงนี้บังเห็นว่าประโยชน์ที่ได้คืออะไรบ้างฮะมันก็คือมีหนึ่งคนที่ผมไปเปิดที่ไหนก็ตามแต่ครับคือคนแถวไหนก็ต้องมีอาชีพด้วยครับส่วนมากผมจะประกาศรับสมัครพนักงานพื้นที่แถวนั้นที่อยู่ในกลุ่มมุสลิมก่อนให้เขาสะดวกในการเดินทางด้วยเดินทางแล้วมาทำงานที่นี่มีรายได้เลี้ยงพ่อแม่ครับครับนะครับตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้นะแถวนี้ก็มีแบบว่าบางทีนักศึกษาต่างจังหวัดนะมาเรียนครับพอเรียนเสร็จแล้วก็มีเวลาว่างประมาณ2โมงเย็นครับเขาก็มาทำงานที่นี่นะก็มีรายได้ส่งให้พ่อแม่ตอนนี้นะมีประมาณ10กว่าคนที่ร้านนี้นะบอกได้ไหมครับบางว่าค่าตอบแทนที่ร้านจ่ายให้กับลูกจ้างถ้าเป็นลูกจ้างคนพื้นที่ถ้ามาทำงานเริ่มทำมันมีรูปแบบในการทำกี่ชั่วโมงครับบางเนี่ยมีตั้งเข้า2โมงนะเราจะมีพักกันชั่วโมงนึงครับเวลาร้านเปิดเนี่ยเปิด11โมงครับพอบ่าย2โมงนี่ก็พักชั่วโมงนึงครับเสร็จแล้วก็มาทำงานต่อเลิก4ทุ่มครับนะฮะส่วนมากเราก็จะให้วันละ300โอ้วันละ300บาทถ้าทำทุกวันไม่หยุดเลยก็ได้ 9,000 บาทแล้วนะใช่ครับใช่อืมทำดีแล้วนั่นก็เป็นโอกาสเพราะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าประโยชน์ของการที่บางละหมัดขยายร้านสาขามาหลายๆสาขาเนี่ยท่านผู้ชมครับสิ่งที่คนอื่นๆได้รับนอกจากตัวบางที่ได้ประโยชน์ในเรื่องของการขยายธุรกิจเรื่องของการสร้างกำไรต่างๆแล้วเนี่ยยังมีโอกาสในเรื่องของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆด้วยได้มีโอกาสในเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วก็มีอาชีพเพิ่มมากขึ้น
ทำให้การว่างงานเนี่ยลดปัญหาเรื่องของการว่างงานให้กับคนในชุมชนในนั้นๆอีกต่างหากด้วยวันนี้มีสาขาอยู่หลายสาขาแล้วใช่ไหมครับทราบข่าวว่ามีสาขาใหม่ที่เตรียมตัวจะเปิดในประมาณเดือนธันวาคมนี้ครับอยู่ที่ไหนบ้างพอจะพูดได้ไหมเป็นความลับต้องอุบไว้ก่อนหรือเปล่าได้ครับบอกได้ครับตอนนี้ก็ผมคิดจะเปิดสาขาที่ถนนเจ้าคุณทหารนะครับแถวร่มเกล้านะฮะครับครับมีเป็นลักษณะของร้านหลังรามปลาเผาเหมือนกันหลังรามปลาเผาครับสาขาเจ้าคุณทหารสาขาเจ้าคุณทหารนะครับบนเนื้อที่13ไร่นะครับมีสนามฟุตซอลมีหลายๆอย่างครับพูดง่ายๆว่าของพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้านปลาเผาตุกี่ไร่ฮะตรงนั้นอันนั้นทั้งหมด13ไร่13ไร่แล้วเป็นของทำร้านอย่างเดียวก็3ไร่ครึ่งโอ้พี่น้องครับครับท่านผู้ชม3ไร่สำหรับสาขาใหม่ที่จะเปิดที่ร่มเกล้าครับที่ตรงถนนเจ้าคุณทหารเจ้าคุณทหารนะครับแล้วในข้างในนั้นมีพื้นในร้านใหม่เนี่ยมีอะไรข้างในบ้างครับบังก็มีหลายอย่างมีห้องประชุมมีห้องแอร์ห้องจัดเลี้ยงมีเอาท์ดอร์นั่งนะกินปลาชมนกดูระบินโอ้อยู่ใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะครับครับเครื่องบินก็ผ่านวิ่งข้างบนเลยด้านข้างก็เป็นที่นาครับนกกระยางเยอะครับที่มากินปลาพูดง่ายๆกินปลาแล้วก็ชมนกแล้วก็ดูเครื่องบินได้ด้วยครับแล้วนอกจากพื้นที่ที่เป็นร้านปลาเผาอย่างเดียวแล้วเนี่ยพื้นที่โดยรอบในพื้นที่ที่เหลืออีก10ไร่เนี่ยบางตรงนั้นมีอะไรบ้างฮะอ๋อมีสนามฟุตซอลครับมีล้างรถมีหลายๆอย่างครับเป็นประมาณ10ร้านได้โอ้ครับในที่นี้นะฮะครับครับเป็นเจ้าของเป็นมุสลิมใช่ไหมฮะมุสลิมก็คือทำแต่เพื่อนกันทำด้วยกันครับครับครับอันนี้เปิดตัวประมาณเดือนธันวาก็อินชาอัลเลาะห์นะครับธรรมดาก็จริงๆแล้วจะเปิดตั้งแต่ต้นเดือนนี้แล้วนะฮะครับครับก็เพลินแล้วให้นะครับคือเจอฝนตลอดเลย10กว่าวันครับก็ทำให้ผู้รับเหมานี่ทำให้ช้าลงครับนะฮะเด็ดขาดตอนนี้ก็เพิ่มก็อันทำดูแลเนี่ยรู้สึกว่ามันตอนนี้ดีขึ้นฝนหยุดนะฮะสาลาก็เข้าต้นหนาวแล้วปลายเดือนน่ะปลายเดือนน่ะจะเปิดนะฮะก็ตอนนี้วันนี้เราถ่ายทำกันก็คือต้นเดือนพฤศจิกายนท่านผู้ชมครับก็อินชาอัลเลาะห์อีกประมาณ1เดือนประมาณต้นเดือนธันวานะครับครับร้านหลังรามปลาเผาสาขาเจ้าคุณทหารเจ้าคุณทหารก็จะไปเปิดครับทราบว่าก่อนหน้านี้มีที่หนองจอกด้วยใช่ไหมบังมีฮะคูขวาตอนนี้ก็พี่สาวก็น้องสาวดูแลอยู่ครับเป็นยังไงบ้างฮะที่พื้นที่อันที่หนองจอกได้รับการตอบรับดีมากไหมครับเลยรู้สึกว่าลูกค้าตอบรับดีครับ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 เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของร้านหลังรามปลาเผาซึ่งคงไม่ต้องโฆษณากันมากสำหรับร้านหลังรามปลาเผาเพราะว่าเป็นที่รู้จักแล้วก็มักคุ้นกันดีนะครับสำหรับพี่น้องกลุ่มลูกค้ามุสลิมแล้วก็ถ้าเราพูดถึงร้านหลังรามปลาเผาที่ทับช้างเนี่ยอยู่ที่เลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมมาใช้บริการมารับประทานอาหารกันที่นี่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดหลายวันนะครับวันเสาร์อาทิตย์ที่จอดรถนี่แทบจะไม่พอเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องราวแล้วก็ความเป็นมาของร้านหลังปลาเผาสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจบางละหมัดที่เห็นยุวัฒนาการและพัฒนาการของร้านก็คือเรื่องของการขยายต่อยอดสาขาครับถามคำถามสั้นๆบางละหมัดมีความคิดที่จะไปเปิดในต่างจังหวัดไหมฮะเป็นไปได้ไหมถ้าจะไปเปิดหลังร้านปลาเผาสาขาพัทหัดใหญ่หลังร้านปลาเผาสาขาปัตตานีนรายาลาธิวาสอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตัวผมแค่คิดฮะครับคิดตลอดเลยปรึกษากับแฟนเขาบอกว่ามันเดินทางลำบากมันจะไกลนะฮะแล้วก็เปิดที่สาขาเจ้าคุณทหารดีกว่าเพราะเราต้องการรับอาเซียนด้วยนะฮะใต้สนามบินอย่างนี้นะแล้วก็มีโรงงานเยอะครับตอนนี้มีผมไปให้คนไปสืบดูว่ามีพนักงานที่เจ้าคุณทหารเนี่ยครับประมาณหลายแสนคนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนิคมสามหลายแสนคนนิคมสำราญกระบังตรงนั้นมีครับเพราะตอนกลางวันนี่หาทานไม่ได้เลยเพราะมุสลิมเราก็เยอะครับครับคิดไปเปิดผมไปส้มดูอยู่เดือน2เดือนครับครับนะครับนี่ก็คือธุรกิจของมุสลิมธุรกิจหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจต้นแบบธุรกิจตัวอย่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงหลังรามปลาเผาตั้งแต่เปิดสาขาแรกจนถึงตรงนี้เนี่ยยังใช้อายุค่อนข้างที่จะคือใช้เวลาในการขยายเนี่ยเร็วมากประมาณ5ปีได้ไหมครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยตั้ง 5-6 ปีได้ไหมฮะประมาณ7ปีครับ7ปี7ปีวันนี้สาขาวันนี้หลังรามปลาเผามีทั้งหมดกี่สาขาแล้วครับ5สาขาครับมีทั้งหมด5สาขาถ้าเฉลี่ยก็คือเปิดปีครึ่งนะปีครึ่งแล้วขยายสาขาปีครึ่งขยายสาขาก็ประมาณ7ปีแล้ววันนี้เรามีอย่างน้อย5สาขาก็หวังว่าบางละหมาดคงจะให้โอกาสกับพี่น้องต่างจังหวัดได้มีทางเลือกในการรับประทานอาหารไปเปิดทั้งต่างจังหวัดบ้าง
อาจจะไปทางตะวันออกหรืออาจจะไปทางภาคใต้เลยคือผมคิดอยู่ก็จริงๆแล้วอยากจะเปิดที่พัทยามากกว่าเปิดที่พัทยาทางภาคตะวันออกนะเพราะมุสลิมราหาอยู่ยากนะครับก็ลองดูต่อไปนะครับก็ช่วยขอดูอาแล้วก็ฝากไว้สำหรับร้านสาขาใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือที่ร่มเกล้าของละหมัดครับพูดถึงเรื่องของการเลือกสรรวัตถุดิบที่จะเอาเข้ามาในร้านเนี่ยเรื่องของการขายอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องมีความละเอียดอ่อนพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเลือกสรรวัตถุดิบจะเป็นของค้างเก่าก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกอย่างต้องสดใหม่เสมอต้องสดใหม่ครับเรื่องของไก่ของปลาเนี่ยครับบังอย่างไก่เนี่ยผมก็ต้องเลือกที่รงเป็นโรงงานของมุสลิมเรานะฮะของมุสลิมเราคือชื่อคูมัดว่าอย่างนี้ดีกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นครูสอนสันนิชนอยู่แล้วเขาก็ไปเปิดที่โรงไก่แล้วผมก็สั่งเขาเขาดูแลเรื่องการเชือดทุกอย่างการทำดูแลถือว่าโอเคนะฮะการต้องเลือกไก่นี่ต้องสดทุกวันต้องสดทุกวันครับก็พูดง่ายว่าเชือดทุกวันเชือดทุกวันทำทุกวันทุกวันเลยทุกวันครับใช้ไก่วันนึงใช้หลายสิบตัวไหมบางได้เยอะเหมือนกันพอสมควรครับครับแล้วแต่เป็นบางวันนะฮะครับเนื้อส่วนปลาเปอร์พวกนี้นะครับบางปลานี่ก็มาส่งครับปลานี่เราจะขังเอาไว้เลยครับขังเอาไว้เลยครับปลานี่ต้องสดสดก็คือว่ามันยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ถึงเวลาจะทำก็เอาขึ้นมาทำครับก็คือทำจากที่มีชีวิตก็มาทำแล้วก็กินมันนั้นเลยครับไม่มีค้างหมุนไม่มีเผากันค้างวันค่ำคืนไม่มีไอ้อย่างที่เหลือเนี่ยเราให้พนักงานกินหมดไม่ให้ค้างคืนก็อยู่เป็นๆอยู่ครับมาส่งวันต่อวันเลยนะครับครับเรื่องของอุปสรรคในการคัดสรรวัตถุดิบเนี่ยมีมากไหมครับก็ไม่มีอะไรมากครับเราจะมีลูกค้าประจำครับมาส่งนะผักเผือกหรือผักนี่เราจะไปซื้อเองนะของสดทุกอย่างนี่เนื้อไก่หอยปูปลาอะไรทั้งหมดเราจะมาส่งที่ร้านเองเราก็เลือกคัดสรรดูต้องให้ดีต้องให้สดไม่งั้นเราไม่เอาไม่รับคุมยากไหมเวลาไปซื้อหลายๆคนบอกว่าถ้าจะซื้อวัตถุดิบพวกนี้ต้องเราไปซื้อเองถ้าลูกน้องไปซื้อเดี๋ยวโกงเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่มีประเด็นปัญหาเยอะมากเลยอ๋ออย่าไปคิดมากครับครับพอเราเช็คได้มันจะปัญหาเรานะว่าเราว่างๆแล้วก็เดินมาตลาดแล้วก็รู้แล้วน้ำตาลทรายรู้เท่าไหร่เราแป๊บเดียวเราก็รู้ฮะจริงๆนะเราโทรไปสั่งที่ร้านไปก่อนแล้วก็ให้ลูกน้องไปเอาของให้เงินจ่ายกันเป็นรายเดือนก็ยังได้อาทิตย์นึงจ่ายทีก็ได้ไม่ใช่ปัญหาครับตรงนั้นก็มีทางออกอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ปัญหาครับพูดถึงเรื่องของพนักงานพนักงานที่ทำงานในร้านนะครับพบปัญหาอุปสรรคบ้างไหมพนักงานไม่ตั้งใจทำงานพนักงานเบี้ยวพนักงานบริการลูกค้าไม่ดีก้าวร้าวอะไรต่างๆถ้าเจอปัญหาเหล่านี้จะแก้ยังไงเพราะส่วนมากน้อยนะฮะเราก็พยายามเรียกมาปรับปรุงมาสอนมาอบรมหน่อยนึงนะฮะคือเราจะบอกไว้เลย1ต้องขยันอดทนไม่อู้งานนะคำขวัญของร้านเลยต้องบอกอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเรามาทำงานเพื่อสนุกสนานไม่ใช่ถือว่าเราทำงานนี่คือคุณมาทำงานนี่คุณต้องเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมเลี้ยงพ่อแม่ใช่ไหมคุณต้องขยันอดทนนะอย่าอู้งานทำงานที่ไหนก็แล้วแต่คุณจะไปทำงานที่อื่นก็เหมือนกันครับนะต้องเป็นแบบนี้แหละครับครับคำถามสุดท้ายนะครับบางสำหรับช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้ถ้าเจอพิษเศรษฐกิจเล่นงานพูดง่ายๆว่าเศรษฐกิจในภาพรวมมีปัญหาพูดง่ายๆคนไม่อยากจะออกมาจับจ่ายใช้สอยคนไม่อยากมาทานอาหารนอกบ้านสมมุติว่ายอดขายหล่นลงไป 10-20%บางมีวิธีในการที่จะรับมือกับเหตุการณ์อย่างนั้นยังไงบ้างก็ไม่ต้องรับมืออะไรนะครับเพราะมันคือเรื่องนี้คือการงานขอร้องนะฮะครับเราก็มีหน้าที่ขอด้วยอาร้องเท่านั้นที่เป็นผู้ให้นะฮะก็ไม่ถึงอาจจะส่วนมากเลยนะครับมุสลิมเราเนี่ยจะไม่ค่อยวิตกเรื่องนี้นะฮะเพราะมันใจเรานึกอยู่แล้วคือการงานขอร้องส่วนมากมุสลิมเราจะมีธุรกิจส่วนตัวเยอะครับนะฮะมันเป็นอย่างนี้นะฮะครับไม่ต้องไม่ห่วงเฉยๆบางครั้งก็มาก็แล้วก็ลดให้มั่งอะไรก็มั่งว่ากันไปตามสถานการณ์อาจจะมีการแก้ปัญหาด้วยกับการปรับโปรโมชั่นใช่ครับซื้อ1แถมนู่นซื้อนี่อาจจะเพิ่มอาหารให้ไม่ใช่ปัญหาครับใช่ครับใช่ๆครับทีนี้สุดท้ายเลยครับไม่ใช่ปัญหาแต่คงจะเป็นเรื่องราวของเทคนิคในการที่จะทำการตลาดเพื่อที่จะดึงลูกค้าเข้ามาบางมีมุมมองอย่างไรในอย่างกับร้านที่จะขยายใหม่ที่ร่มเกล้าตรงนี้คิดว่าผมคิดว่าบางคงมียอดแต่ละเดือนอยู่ในใจแล้วว่ายอดขายแต่ละเดือนเนี่ยต้องทำเป้าให้ได้เท่าไหร่เพื่อให้คุ้ม
ให้พอกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือนแล้วให้เหลือเป็นกำไรที่จะเข้ามาในส่วนของธุรกิจของบางตัวนี้เพื่อไปสานต่อเป็นงบประมาณในการที่จะขยายธุรกิจต่อไปด้วยเรื่องของการตลาดบางมองอย่างไรในการที่จะดึงลูกค้าให้เข้ามาในร้านให้มากขึ้นอ๋อการที่เจ้าคุณยาหารที่จะเปิดใหม่นะผมจะทำแบบเป็นการ์ดครับนะแต่จากทั่วหมดเลยการ์ดนี่คือหมายความมาเรียนเชิญครับนะแต่งดรับซองนะฮะไม่ต้องเอาซองมาช่วยพวกเพื่อนฝูงไม่ต้องนะครับคือใครถือการ์ดตัวนี้มาครับเราจะลดให้ 10% อ๋อแต่จากทั่วหมดเลยวันจะทำเยอะครับทั่วหมดเลยให้รอบๆนี่แหละครับครับจะมีแบบว่าถ้าใครก็ตามแต่เป็นโปรโมชั่นใครถือการ์ดตัวนี้มาครับคือเราจะลดให้อันนี้ลดไปตลอดเลยฮะหรือว่าลดเฉพาะบางช่วงระยะเวลาช่วงระยะเวลาครับช่วงแรกๆที่ร้านเปิดใหม่ครับครับแล้วในด้านของการของการจัดร้านเนี่ยมีอะไรพิเศษที่เป็นลักษณะของการดึงดูดที่จะให้ลูกค้ามาที่ร้านมากขึ้นมีไหมครับอ๋อตอนนี้กำลังคิดอยู่นะฮะอาจจะเป็นโต๊ะแบบมาครอบครัวครับนะแล้วก็มีสถานที่เด็กเล่นนะแล้วแต่เดี๋ยวผมต้องบรรจุสถานที่ดีให้มันดีพิเศษหน่อยดีพิเศษหน่อยนะครับก็เดี๋ยวดูสถานที่ก่อนตรงไหนที่อันไหนที่จะตั้งตัวไหนที่เหมาะสมครับจะดูอีกทีหนึ่งนะเพราะตอนนี้ก็ร้านก็ทำไปประมาณ 70% แล้วนะครับก็อยู่ซอยล้อนะฮะประมาณสิ้นเดือนนี้ก็ทำในช่วงท้ายรายการตรงนี้บางละหมัดครับอยากจะให้บางฝากเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเคล็ดลับในการที่จะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับร้านอาหารเนี่ยมีเคล็ดลับอย่างไรที่จะสร้างแล้วก็ขยายธุรกิจของตัวเองให้เกิดความสำเร็จแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ครับบังครับอ๋อถ้าท่านผู้ชมนะฮะอยากจะคิดจะเปิดร้านอาหารนะอย่าคิดมากนะครับครับแบบว่ากลัวนู่นกลัวนี่กลัวลูกน้องจะยังงู้นอย่างนี้อย่าคิดนะครับครับถ้าคิดคุณไม่ได้ทำนะยังไงก็ไม่ได้ทำผมบอกได้เลยครับอย่าไปกลัวนะครับครับแล้วให้มีทางออกคิดได้เราก็มีดูแลควบคุมให้ดีครับการทำแล้วรู้สึกพยายามจัดสรรทุกอย่างลูกน้องยังไงอะไรทุกอย่างเนี่ยคือไม่ใช่ปัญหาครับครับอันนี้ครับก็เตรียมตัวก็คือตัดความกลัวทิ้งไปครับแล้วก็สร้างความพร้อมตัดความกลัวออกใช่ครับถ้าเรามีความพร้อมแล้วเนี่ยไอ้ความกลัวมันก็เป็นอุปสรรคเล็กๆทำต่อไปเราเจอปัญหาแล้วก็แก้ไปในขณะที่เราทำไปด้วยเอาละครับบางครับวันนี้รายการทำมาหากินช่วงเคล็ดลับทำกินกับโพลีเคมนะครับก็เดินทางเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้ววันนี้ต้องขอบคุณบางละหมัดบางผลที่สละเวลาแล้วก็เปิดพื้นที่ร้านหลังรามปลาเผาสาขาทับช้างตรงนี้ให้พี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศด้านหลังที่ในขณะนี้เป็นช่วงบ่ายๆนะมีผู้ชมมีลูกค้ามาก็เยอะพอสมควรถ้าช่วงเย็นท่านผู้ชมมีโอกาสเดินทางกลับบ้านจะแวะมารับประทานอาหารจะเห็นว่าจะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมีทั้งเอาท์ดอร์แล้วก็ในห้องแอร์ด้วยก็เลือกทานได้แล้วก็ยังมีในส่วนพื้นที่ที่สำหรับการจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาได้ทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือพื้นที่ที่ทางเจ้าของร้านพังระหว่างผลนี่ได้จัดไว้สำหรับบริการลูกค้าในหลายระดับหลายรูปแบบที่จะเข้ามาใช้บริการตรงนี้เรื่องของการจัดงานเลี้ยงการแต่งวงแต่งงานเลี้ยงรับปริญญาก็จัดที่นี่กันเลยจัดที่นี่รับฮะครับรับได้ทั้งหมดเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการทุกท่านครับนั่นแหละครับคือเรื่องราวแล้วก็อนาคตของหลังรามปลาเผาที่จะเกิดขึ้นที่สาขาร่มเกล้าทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยผู้ประกอบการมุสลิมนี่คือธุรกิจตัวอย่างนี่คือผู้ประกอบการตัวอย่างซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ7ปีนะครับจากสาขาที่1หลังรามปลาเผาที่อยู่ข้างหลังสนามกีฬาราชมังคลาภิเษกนะครับพัฒนาต่อยอดมาเป็นสาขาที่2วันนี้มีทั้งหมด5สาขาภายในระยะเวลา7ปีก็เฉลี่ยนะครับปี1ปีครึ่งปีครึ่งแล้วก็เปิดสาขาใหม่สาขาใหม่นี่แหละครับคือตัวอย่างเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับสำหรับธุรกิจของผู้ประกอบการมุสลิมบางละหมาดหวังผลซึ่งพี่น้องที่สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพื่อที่จะไปต่อยอดธุรกิจของท่านหรือว่าจะติดต่อสั่งจองร้านเพื่อที่จะมารับประทานอาหารที่นี่จะมาในรูปแบบคนเดียวมาเป็นครอบครัวหรือมาเป็นเพื่อจัดโรงจัดเลี้ยงต่างๆก็ติดต่อมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับช่วงวันนี้เคล็ดลับทำกินกับโพลีเคมกับรายการทำมาหากินวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้เลยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณบางละหมัดนะฮะวันนี้ที่ได้เปิดร้านสาขาทับช้างวันนี้ให้เราได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วก็ได้มาพูดคุยถึงรายละเอียดต่างๆวิธีการจัดการบริหารดูแลขยายสาขารวมทั้งสาขาใหม่ที่จะเปิดขึ้นในประมาณปลายเดือนนี้นะครับหรือว่าต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ผมขออนุญาตนะแจ้งนิดนึงบาง
วันที่เปิดเนี่ยรายการอาหารกินจะขออนุญาตไปถ่ายทำด้วยได้ครับชาล้อนะครับได้สุดแล้วครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับท่านผู้ชมในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสำหรับช่วงเคล็ดลับทำกินอัลบิลไลต์ตอฟิกวันที่ได้ยังอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ Thicker in a chair, make thicker anywhere. You can always tell when Allah remembers you. Just remember Allah, that's all you have to do. All you have to do to have Allah remember you is just remember Allah, Jalla Jalalahu.